เออบริเวณนั้นยังขึ้นเนี่ยตังเปิดตังทีงัดที่ตัวนี้ตัวนี้ล็อกกุญแจไว้ได้ครับมางัดเลยใส่แล้วงัดมาเลยเอาพออยากใจเย็นเลยแบบเจ้าของร้านเลยคุณเจ้าของมันมีอย่างหายแน่ครับมือน่ะมันมีที่เสียแต่ยังไม่ได้ใส่ในกระจาดใส่ที่ละกันมีละกระมังสิละมันยกไปเลยตารางเป็นรูปหลายร้อยละ600พุ่นละอยากฝากเตือนไพ่นะคะช่วงนี้เด็กหน่อยวัยรุ่นที่ออกลักขโมยของตามร้านค่ะตามตู้แซ่นะคะช่วงดึกๆช่วงเที่ยงคืน 01:00-02:00 เพิ่นก็สิออกมาหาลักขโมยจะเอาไอ้ทิ่มตัดลูกกุญแจน้อยๆนี่สิล็อกไปอยู่อันนี้ก็โยกไปเฮาแม่ค้าเฮาค้าขายเฮาลงทุนเฮาก็อยากได้เงินเนาะค่ะก็อันมันไม่ได้ขายดีทุกมือฝากบอกแม่ค้าน้องกันนี่ละทุกคนที่มีถังแซ่อย่างที่เก็บไว้คิดว่าปลอดภัยกะถ้าสิแซ่ถ้าสิเก็บข้างนอกก็ให้เอาโซด้วยค่ะโซของไว้ดีๆเพราะว่าลําบากอีหลีเฮาก็หลับเฮาก็นอนเฮาเฮ็ดงานเฮาก็เมื่อยแล้วนะคะเฮาบ่มีเวลาที่สิมานั่งเฝ้าของแค่เล็กๆน้อยๆมันแม่นอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าสําหรับเฮาคนขายลูกชิ้นไม่ละ5บาท10บาทแค่นี้5บาทแล้วก็มือขายดีมือขายได้ขายบ่ได้จังซี่เฮาก็เสียหายอยู่ค่ะเฮาก็หากินกันเนาะเพราะว่าบ่ได้ว่าหากินจะรวยถึงขนาดระดับเศรษฐีลูกชิ้นไม่ละ5บาทก็อยากขอความเมตตานั่นล่ะเด็กหน่อยกันบ่มีกินก็มาขอแม่กินซะลูกแม่ให้กินอยู่ประพาสจังซี่บางเทื่อท่านแม่ขายบ่เบิดแม่ก็ให้ใกล้ให้ยังแม่ก็บ่ว่าดอกท่านอยู่อีท่านบ่มีเงินอีต้องรักดอกลูก